ในมื้อนี้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการพิจารณาห่างยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุ10ปีก็คือ2021หา2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035ได้กองประชุมสมัยสามัญที่5ของสภาแห่งชาติสุริเกาท่านสมมาตรพลเสนาห้องประธานสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการค้นคว้าพิจารณาห่างยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุ10ปีซกปี2021ถึงปี2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035เพื่อสร้างความเข้าใจและเสื่อมมั่นให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติท่านได้สังรวมบางเนื้อในที่สำคัญในการพิจารณาห่างยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุ10ปีและวิสัยทัศน์ฮอดปี2035มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสนั่นการกำหนดเนื้อในของเอกสารดังกล่าวจะต้องรับประกันเหตุให้การคุ้มครองนำใส่แรงทรัพยากรแห่ธาตุให้มีความยืนยงมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุอยู่ภายในให้หลายลดพรการส่งออกแห่ดิบคุ้มครองอย่างเข้มงวดต่อบรรดาโครงการแห่ธาตุที่ได้อนุญาตการสร้างยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะแผนแม่บทจัดสรรที่ดินแห่งชาติยุทธศาสตร์ของแขนงการอื่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นก็ต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่ปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนธุรกิจเอกชนและประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นการคุ้มครองแห่ธาตุในระยะที่ผ่านมาถึงว่ารัฐบาลได้มีความเอาใจใส่ในหลายด้านแต่โยนความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการเกี่ยวกับแห่ธาตุของประเทศเฮายังมีข้อจำกัดยังขาดเขินเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยตัวอย่างการขุดค้นแห่หายากซึ่งเป็นแห่ที่พวกเฮาบ่ทันมีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านวัตถุและเคมีคุ้นค่าราคาของแห่ดังกล่าวแต่ได้อนุมัติให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาขุดค้นจึงเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหลายมีความเป็นห่วงหลายสนั่นสภาแห่งชาติจึงได้มอบให้รัฐบาลเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการคุ้มครองติดตามกฎกาเวียกงานแห่ธาตุเพื่อบ่ให้รัฐเสียผลประโยชน์หลายเกินไปให้มีการประเมินผลกระทบต่อกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมอย่างละเอียดเอาใจใส่การพัฒนาบุคลากรด้านแห่ธาตุให้การตอบสนองกับเวียกงานในระยะใหม่สร้างให้ได้พนักงานที่เป็นหัวจักลักแรงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำการติดตามการดำเนินโครงการบ่อแห่ต่างๆให้มีความโปร่งใสสอดคล้องกับกฎหมายรับประกันผลประโยชน์ของรัฐให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้สมาชิกสภาแห่งชาติได้มีความเห็นว่าอย่างหน่อยต้องให้ได้50ส่วนห้อยขึ้นไปพร้อมกันนั้นก็ได้เล็งปรับปรุงระวิสาหกิจแห่ธาตุลาวให้มีความเข้มแข็งเพื่อห้องหับการพัฒนาของเขตดังกล่าวอิงตามวาระดำเนินกองประชุมในวันที่18มิถุนายน2023ที่ผ่านมาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนเสียงรับห้องออกมติกองประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุ10ปีซกปี2021ถึงปี2030และต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติสุริเกาได้แสดงความขอบใจมายังบรรดาทานพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวปกหน่วยงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนและบรรดาเผ่าทุกสั้นคนที่ได้ติดตามการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุริเกาในครั้งนี้